สลับจากเรื่องของเกาะกูดค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเตรียมที่จะคัดเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติกันหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เห็นว่ามีการยื่นกันมา400กว่ารายชื่อรวมถึงมี4อดีตแบงก์ชาตินะคะอดีตของบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยเข้าร่วมชื่อด้วยแล้วก็มีทั้งนักวิชาการต่างๆออกมาเตือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าจริงๆเนี่ยมีข้อห่วงใยในหลายๆข้อเลยนะคะเพราะกังวลว่าการที่จะเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติครั้งนี้อาจจะไม่เป็นอิสระจากทางการเมืองหรือไม่นั่นเองค่ะไปดูในรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอะค่ะท่านออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดแบงก์ชาติซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่4พฤศจิกายนนี้ทีนี้ท่านเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยที่ก่อนอันนี้เราเห็นรายชื่อออกมาค่ะว่ามีทั้งนักวิชาการ4อดีตผู้ว่าการธปท.ออกมาแสดงความห่วงใยเรื่องของการอาจถูกแทรกแซงจากการเมืองเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ท่านบอกว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อต้องการให้ระมัดระวังเนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาพลักษณ์และกระบวนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นานาชาติเนี่ยยอมรับดังนั้นการออกมาแสดงถึงความห่วงใยจึงเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลควรต้องพึงระวังในเรื่องนี้แต่ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เนี่ยก็คือเรื่องของประธานบอร์ดและผู้ว่าธปท.เพราะโดยจากหลักสากลแล้วของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกหน้าที่นี้ก็คือจะต้องทำหน้าที่ดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศจึงต้องเป็นอิสระจากการทำงานของรัฐเมื่อรัฐบาลมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วและแรงเกินไปธนาคารกลางแต่ละประเทศก็จะใช้กลไกด้านอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การเงินนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตร้อนแรงเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อจนมากเกินไปด้วยซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะคะท่านยังบอกอีกว่าจากประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธปท.เองก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราตามข่าวกันมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามีความเห็นไม่สอดคล้องกันในหลายครั้งทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอันนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดความห่วงใยว่าหากรัฐบาลกดดันหรือสั่งการให้ธปท.ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นการแทรกแซงโดยรัฐจุดนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่ว่าเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศขณะที่ธปท.เองก็รับฟังเรื่องอื่นๆด้วยทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพราะฉะนั้นจึงมองว่าธปท.มีการรับฟังความเห็นจากภาครัฐและมีอิสระในการตัดสินใจอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหลักๆที่ว่ามีข้อห่วงใยออกมานะคะแถมที่ไทยณขณะนี้ถ้าถามดูตามนโยบายเนี่ยยังเป็นอิสระในการตัดสินใจอยู่นะครับแต่สิ่งสำคัญมากๆที่เราจะเห็นคือจากการสำรวจของมหาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ดัชนีหอการค้าไทยที่ลดลงต่อเนื่องเดือนที่4และเราสอบถามจังหวัดต่างๆเนี่ยนโยบายการคลังที่ออกไปคือการแจกเงิน 11,450 แสนล้านบาทและก็มาตรการที่ทำในเรื่องของการลดราคาสินค้า 1.1 แสนล้านบาทเนี่ยเศรษฐกิจต่างจังหวัดโดยทั่วไปนั้นยังไม่ฟื้นขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยการที่ใช้นโยบายการคลังและผสมผสานด้วยนโยบายการเงินเพราะตอนนี้เราเหลือพื้นที่ในการกู้ยืมเงินอีกไม่มากนะครับข้อจังหวัดทางการคลังมีพอสมควรเนี่ยมันอาจจะต้องทำการประสานร่วมกันซึ่งผมคิดว่าทางที่ไทยคงจะพิจารณาตามความเหมาะสมและเรื่องนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นการเงินแบบผ่อนคลายสินเชื่อแบบผ่อนคลายปรับโครงสร้างหนี้หรือสุดท้ายถ้าเป็นนอกลดดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นต้องทำเพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากๆคือค่าเงินบาทก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะสบายใจสำหรับการแข่งขันทางการส่งออกคือ 33.7 นะครับ.8 ดังนั้นผมคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงออกมาต่อสาธารณชนว่ายังมีอิสระในการทำงานนะครับแล้วก็การแสดงความห่วงใยของอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแล้วก็นักวิชาการผมว่าเป็นอิสระที่สามารถดำเนินการได้และเป็นข้อบอกว่าให้ระวังในเรื่องนี้เพราะการแต่งตั้งประธานบอร์ดกับผู้ว่าสำคัญในเชิงภาพลักษณ์ครับและแต่ว่าในส่วนกระบวนการสรรหานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ท่านก็บอกว่าอันนี้ต้องไปพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอิสระจากการเมืองหรือว่าตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในภาครัฐบาลหรือไม่หากว่าไม่มีเงื่อนไขที่ผิดคุณสมบัติก็คิดว่ากระบวนการสรรหาก็น่าจะสอดคล้องและเหมาะสมแล้วซึ่งหากไม่ตรงตามเงื่อนไขก็อาจนำไปสู่การโมฆะได้แต่ว่าบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ต้องสวมหมวกในการทำหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆก็เลยมองว่ายังมีกลไกที่สังคมสามารถตรวจสอบได้พร้อมเชื่อว่ากระบวนการสรรหาจะสามารถเลือกคนที่ทำงานกับภาครัฐ
และมีอิสระจากการทำงานจากภาครัฐแล้วก็สามารถกำหนดสิ่งที่ดีได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมากระทรวงการคลังเองก็อยากให้ปรับกรอบเงินเฟ้อขึ้นแต่ว่ามีการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้ว่าแบงก์ชาติก็จะมีความเห็นตรงกันให้คงกรอบอัตราเงินเฟ้อปี2568คือปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ 1-3% เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะชี้เห็นว่าไม่ว่าจะมีการแสดงออกอย่างไรก็ยังเห็นตรงกันในการคงกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเดิมไว้ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากเห็นเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายที่ 2% อันนี้ทำให้ประเมินว่าถ้าปีหน้าอัตราเงินเฟ้อยังต่ำแบงก์ชาติอาจจะพิจารณาลดดอกเบี้ยได้แต่ใดๆสรุปเรื่องนี้ก็คือที่บอกว่าให้รัฐบาลพึงระวังเรื่องของการเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยก็คือห่วงแค่นี้แหละเรื่องของอิสระว่าจะเป็นอิสระจากทางการเมืองไหม อันนี้คือข้อห่วงใยหลักที่พูดถึงกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คิดแบบนั้นแหละใช่ไหมฮะประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับ